1 2 3ดีมากค่ะเธอชื่ออิงเป็นคนน่ารักแถมมั่นใจด้วยชีวิตช่วงเนี้ยน่ะกำลังขาขึ้นแหละผมกำลังจะแต่งงานนะผมขอโทษลงไปเถอะอ้าวลงซะละหวบเลยโอ้ตั้ง7 ปีนามสกุลแม่ยังสะกดผิดเลยอยู่ๆก็โสดซะงั้นทำไงทีเนี่ยเฮ้ยแกลงทุนกับผู้ชายเนี่ยนะมันก็เหมือนซื้อหุ้นละวะเราไปช้อนหุ้นตัวใหม่กันมั้ยฉันอายุ30แล้วนะฉันไม่อยากเริ่มใหม่แล้วนะต้องเริ่มต้นใหม่สิวะเจอกันฟิชเชอริงเลยเพราะกลัวคานขึ้นสมองไอ้เนี่ยหนุ่มๆเชี่ยวจึงเกิดอาการคันพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะคะขอถอดเสื้อด้วยนะคะพร้อมโปรโมชั่นเซลล์ความโสดหาแฟนสักคนนี่มันยากอย่างนี้วะทีพวกหน้าหึงของทางมุ่งสั้นและติดเชื้อแต่แม่งเปลี่ยนแฟนได้ทุกเดือนเลยอะความรักของคุณเนี่ยมันต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดคุณต้องโดนผู้ชายหลอกนอกใจทิ้งก่อนถึงจะเจอคู่แท้ที่อยู่กันได้นานหยิบขึ้นมา1 ชิ้นกัด1 คำสุกนี่เชื่อผู้ชายง่ายเนี่ยนี่เป็นลักษณะของคนเกิดเป็นพุทธชัดๆเลยนามบัตรผมมีคาถาหาคู่อยู่ข้างหลังรักเลยอะทำลายไหลแล้วทำไมต้องมีกันหลายคู่มองแต่หน้านมสูดไม่เคยมองถึงรองเท้าเลยสักทีไม่ใช่ค่ะเพื่อนไม่ใช่แฟนค่ะเพื่อนเพื่อนเหรอครับเพื่อนออกมาได้แล้วแล้วพวกยังสอดและพวกที่เพิ่งโดนทิ้งออกมาได้แล้วพวกที่ไม่เคยมีใครรักจริงออกมาได้แล้วพวกที่ชิวตุลาคมนี้เนื้อห่วงคุณจะออกมาเองเตรียมล้างสต๊อกความเศร้าเคลียร์แลนซ์ความโสดเราถึงจะได้พบกันอีกทีตะโกนเลยโอ้โอ้ไม่ต้องสนใจโดดเลยโอ้โอ้ต้องจัดไปไม่ฟังแค่คนเอาไว้ชนะคืนนี้ต้องยาวไปแต่งกันไม่หยุดวันนี้ต้องสุดฉันรู้ว่ากูไม่ใช่นะมันกูไม่บอกกูละ30+โสดออนเซลเจ้าของเดียวกันกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอย่าลืม13 ตุลาคมนี้